หนูอยากให้พ่อแม่ค่ะพ่อแม่จะได้เก็บตังค์แล้วก็เลยรวยค่ะผมจะไปซื้อของให้พ่อแม่ครับแม่น่าจะอยากได้หลุยส์วิตตองหนูก็จะเลี้ยงไปโรงแรมกับพ่อแม่ครับเติมเกม ROV ครับจะได้มีสกินใหม่ๆครับทุกคนคะตอนนี้นะคะแป้งอยู่กับน้องๆศิลปิน The Level The Level Up Group นะคะแล้วก็จะมาถามกันค่ะว่าถ้าน้องมีเงิน 10,000 บาทเขาอยากจะซื้ออะไรกันค่ะพาพ่อแม่ไปกินข้าวก็เพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กค่ะผมจะไปเที่ยวครับผมจะไปซื้อของให้พ่อแม่ครับเพราะว่าพ่อแม่ซื้อของให้ผมเยอะอยู่ครับหนูอยากให้พ่อแม่ค่ะพ่อแม่จะได้เก็บตังค์แล้วก็เลยรวยค่ะหนูก็จะเลี้ยงไปโรงแรมกับพ่อแม่ค่ะเพราะพ่อแม่ก็พาหนูไปโรงแรมเหมือนกันค่ะหนูอะค่ะอยากไปญี่ปุ่นโตเกียวค่ะเอาเงินไปเติมเกม ROV ครับจะได้มีสกินใหม่ๆครับผมจะบริจาค100บาทให้คนจนและที่เหลือไปให้พ่อแม่ค่ะผมจะเอาไปฝากธนาคารครับก็อาจจะเอาเงิน 10,000 บาทเนี่ยครับจ้างครูหรือว่าสอนสัก 3-4 คลาสก็ได้ครับผมจะเอาไปเติมเกมครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขครับจะเอามาแบบเติมบิตคอยน์ครับผมจะได้แบบได้หุ้นมากขึ้นจะพาครอบครัวไปเที่ยวค่ะอยากไปเที่ยวพัทยาหนูจะรีโนเวทห้องหนูให้เป็นตู้เสื้อผ้าที่เดินเข้าไปได้ค่ะและนี่ก็คือไอเดียจากน้องๆ The Level Up Group นะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะถ้าได้เงิน 10,000 บาทอยากจะเอาไปทำอะไรกันคะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามากันได้นะคะน้องหมีเอกครับถ้า 10,000 บาทผมได้มาหลายอย่างเลยครับอยากทำจังแรกเอาไปเลี้ยงสาวๆก่อนเลยครับเพราะว่าสาวผมเยอะมากเลยครับแซวเล่นครับผมมาสายบุญครับผมจะไปบริจาคให้น้องหมาที่ยากไร้ไร้บ้านนะฮะทุกคนจะได้มีความสุขอย่าลืมติดตาม Level Up Group ด้วยนะครับ